ได้พร้อมใจกันมาร่วมกันคิดดีต่อในกุศลก็เพื่อที่จะน้อมรำลึกผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์การขัดแย้งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่รู้ว่าเป็นผู้ที่อยู่ฝ่ายใดท่านเหล่านั้นไม่เพียงมีชื่อมีนามสกุลแต่ยังมีครอบครัวคนรักคนเหล่านี้ควรที่จะได้รับความเคารพและความรักจากเราในยามที่เขาได้สูญเสียชีวิตที่จริงแล้วเราควรจะได้รับความเคารพรวมทั้งความเมตตาปรารถนาดีจากเพื่อนมนุษย์ในยามที่เขามีชีวิตด้วยไม่ว่าเขาจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากเราเพียงใดไม่ว่าเขาจะสวมเสื้อเสียอะไรหรือสังกัดกลุ่มไหนก็แล้วแต่หรืออื่นใดถ้าเราเป็นมนุษย์มีชีวิตจิตใจคนรักที่ย่อมสูญเสียย่อมเสียใจอย่างที่ถ้าเราได้จากไปการทำพิธีในวันนี้ยังเป็นการประทานเพื่อรับรู้ความสูญเสียของบุคคลมากมายที่ได้สูญเสียพ่อสูญเสียแม่สูญเสียลูกอันเป็นที่รักพวกเราอยากจะสื่อสารไปให้ท่านเหล่านั้นได้ทราบว่าเราได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดของเขาแม้ว่าความรู้ของเรานั้นไม่สามารถที่จะไปถึงที่สุดหรือพ้นพุ่งพ้นอึ้งแห่งความเศร้าโศกเสียใจแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่เราคงจะได้มีส่วนช่วยในการเยียวยาความเศร้าโศกเยียวยาบาดแผลของท่านได้ไม่มากก็น้อยอยากให้การทำพิธีนี้เป็นการส่งสารไปยังผู้คนที่ได้ก่อความรุนแรงขึ้นอยากจะให้ความทุกข์ความเจ็บปวดของผู้สูญเสียได้ช่วยเปิดใจของเขาเหล่านั้นให้ตระหนักว่าความรุนแรงที่เขากระทำนั้นเนี่ยมันสร้างความเจ็บปวดให้พวกเราอย่างยิ่งเขาอาจจะทำโดยไม่สำนึกว่าจะทำหรือไม่ตระหนักผลที่เกิดขึ้นแต่วันนี้ผลดังกล่าวก็ได้ปรากฏก็หวังว่าความทุกข์ความสูญเสียความเจ็บปวดความเศร้าโศกของผู้คนจำนวนมากมายจะเปิดใจให้เขาเหล่านั้นได้สำนึกในสิ่งที่ได้ทำลงไปและช่วยปลุกความเมตตากรุณาให้เกิดไปขึ้นในใจของเขาเพื่อที่ได้หยุดยั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นขอให้ความสูญเสียความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นตลอด3เดือนที่ผ่านมาได้เปิดใจผู้คนทั้งหลายในสังคมไม่ว่าจะอยู่ในคู่ขัดแย้งหรือไม่ก็ตามให้ตระหนักว่าความรุนแรงนั้นไม่ใช่คำตอบแม้ว่าจะถูกกระทำด้วยความรุนแรงแต่ถ้าหากว่ามีความเครียดแค้นพยาบาทจนถึงขั้นจองเวรต่อกันเวรนั้นก็ไม่มีวันที่จะยุติได้ดังที่พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ว่า
เรียนย่อมไม่อาจระงับได้ด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สร้างความเกลียดชังเพื่อหมายตอบโต้เพื่อการแก้แค้นนั้นเนี่ยจะไม่สามารถที่จะนำจิตใจของตนให้เกิดความสงบหรือนำกลุ่มของตนให้ประสบชัยชนะได้เลยในทางเราเดียวกันสิ่งที่เราทำในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นเครื่องเตือนสติผู้คนทั้งหลายว่าไม่ควรจะยินดีในความตายของใครเลยรวมทั้งความตายของคนที่เราถือว่าเป็นอีกฝ่ายหรือคนละข้างกับเราหากว่าเรายินดีหรือสะใจในความตายของเขาเรารู้หรือเปล่าว่าบางส่วนในจิตใจของเราก็กำลังจะตายตามไปด้วยสิ่งนั้นคือความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจที่มีได้ตากรุณาที่รู้ร้อนรู้หนาวในยามที่เพื่อนมนุษย์ได้ประสบความทุกข์ยากหรือว่าสูญเสียชีวิตไม่มีความสูญเสียใดที่จะร้ายแรงไปกว่าการสูญเสียชีวิตเพราะว่าชีวิตเมื่อสูญเสียไปแล้วย่อมไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้เพราะเหตุฉะนี้เมื่อมีความสูญเสียเกิดขึ้นโดยเฉพาะความสูญเสียชีวิตซึ่งก็เป็นเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมชาติของเราก็ขอให้ความสูญเสียเหล่านั้นได้เปิดใจของเราให้หันมาตระหนักว่าเราต้องร่วมกันหาทางออกจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่เพื่อสันติวิธีให้ได้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นมากมายในช่วง3เดือนที่ผ่านมาจะไม่เป็นความสูญเสียที่เปล่าประโยชน์หากสามารถที่จะทำให้ผู้คนได้เกิดความตื่นตระหนักขึ้นมาเห็นภัยของความรุนแรงที่เกิดขึ้นและช่วยกันหยุดยั้งช่วยกันห้ามปรามช่วยกันคัดค้านความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของทุกฝ่ายไม่เฉพาะฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นแต่เราควรจะช่วยคัดค้านช่วยท้วงติงไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นจากการกระทำของพวกเราเองด้วยเพราะว่าการทำเช่นนั้นย่อมเท่ากับเป็นการยั่วยุให้ผู้ฝ่ายได้ใช้ความรุนแรงเข้าตอบโต้ซึ่งก็จะเป็นการยั่วยุกระทุ้นเราให้ฝ่ายตอบโต้ในการแก้แค้นสุดท้ายทุกฝ่ายก็จะจมเป็นปรับอยู่ในความรุนแรงไม่รู้จักจบสิ้นหากว่าเราไม่ปรารถนาความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของอีกฝ่ายเราก็ต้องพยายามช่วยกันไม่ให้มีการช่วยรู้ท้าทายจากพวกเดียวกันเองด้วยควรท้วงติงเมื่อมีการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงที่กระตุ้นความโกรธความเกลียดเพื่อว่าจะไม่เป็นการดื้อรุนความรุนแรงจากฝ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้น่าจะเป็นเครื่องเตือนสติให้เราได้ตระหนักว่าความยึดมั่นในชัยชนะนั้นจะต้องไม่ทำให้เราหลงลืมหรือละเลยชีวิตของผู้คนที่ต้องสูญเสียไปต้องสูญเสียผู้คนไปเท่าไหร่
เห็นน้อยๆผู้บริสุทธิ์จะต้องตายไปอีกคนถึงจะเรียกสามัญสำนึกของเราให้กลับคืนมาได้ตระหนักว่าความรุนแรงนั้นไม่ใช่คำตอบและไม่ใช่ทางออกจากวิกฤตได้ผู้คนจะล้มตายไปอีกคนถึงจะเรียกสามัญสำนึกของเราให้กลับคืนมาเพื่อที่จะตั้งตระหนักว่าชัยชนะบนซากศพของผู้คนโดยเฉพาะผู้บริสุทธิ์นั้นไร้ค่าชัยชนะใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นบนซากศพของผู้คนจะมีค่าได้อย่างไรผู้คนจะล้มตายไปกี่ๆมากน้อยถึงจะเรียกสามัญสำนึกของเราไม่ให้รุ่มหลงไปกับความคิดมั่นในความถูกต้องจนละเลยชีวิตของผู้คนที่สูญเสียไปสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เนี่ยทำให้อาตมานึกถึงรถโดยสารที่กำลังแล่นด้วยความเร็วแล้วผู้คนในรถนั้นก็กำลังแย่งชิงว่าใครควรจะเป็นโชเฟอร์ใครจะเป็นสารถีต่างฝ่ายต่างก็มีความอ้างเหตุผลเพื่อยืนยันสนับสนุนความชอบธรรมของตัวเองว่าตัวเองนั้นเนี่ยเหมาะที่จะเป็นผู้ขับรถเป็นสารถีแต่ก็มีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยและก็ไม่ยอมก็จะพยายามแย่งชิงพวงมาลัยนั้นแต่ในระหว่างที่การแย่งชิงนั้นเองรถมันก็ปัดตายไปมาจนกระทั่งไปชนร้านรวงที่ข้างทางของผู้คนที่ไม่รู้เรื่องหรือบางครั้งก็ชนผู้คนที่กำลังข้ามถนนหนักกว่านั้นคือว่าไปชนเด็กที่อยู่ริมทางตายคนแล้วคนเล่าย ังไม่ต้องพูดถึงว่าทางข้างหน้าเป็นทางที่กำลังลงสู่เหวตามใดที่ผู้คนยังแย่งชิงพวงมาลัยกันบนรถคันนั้นก็จะมีคนแล้วคนเล่าที่ถูกทับถูกชนจนบาดเจ็บล้มตายควรหรือไม่ที่จะยังพุ่งเถียงแย่งชิงพวงมาลัยโดยที่ไม่สนใจว่ารถคันนั้นได้ทำความเสียหายกับผู้คนทำลายชีวิตของผู้คนไปกี่มากน้อยแม้จะไม่ได้เป็นความตั้งใจก็ตามควรหรือไม่ที่จะต้องหันมาอยู่รถคันนั้นหรืออย่างน้อยก็หันมาหาทางที่จะทำให้รถคันนั้นเนี่ยไม่ไปชนผู้บริสุทธิ์ที่ข้อร้ายแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้แต่สถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยอาจกลายเป็นว่านอกจากรถยังไม่หยุดนอกจากไม่มีใครที่จะยอมหยุดรถคันนั้นหรือแย่งชิงพวงมาลัยกันแล้วก็ยังกล่าวโทษไปมาว่าคนตายเพราะขณะที่รถนั้นเนี่ยอยู่ในมือของอีกฝ่ายเด็กที่ถูกชนตายถูกทับตายแล้วเนี่ยเป็นเพราะฝีมือของสารถีอีกคนไม่ใช่พวกเราต่างฝ่ายต้องกราบโทษไปเช่นนั้นแล้วก็ไม่มีใครที่จะที่หาทางที่จะทำให้รถคันนั้นเนี่ยมันไปในทางที่ถูกต้องไม่ไปชนใครต่อไปไม่ไปต้นไม่ไปทับใครต่อไปสถานการณ์เริ่มต้นตอนนี้อาจจะไม่ได้กับเปรียบได้กับอาจจะเปรียบได้กับภาพเทศบาลพูดมาไม่ทั้งหมดอาจจะเปรียบต้องก็จะบอกว่าเปรียบก็ไม่ได้แต่ประเด็นก็คือว่าหากว่ายังต่อสู้ทุ่มเทกันอยู่
โดยที่ไม่คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจะต้องมีผู้ที่บาดเจ็บล้มตายกันมากมายบนหรือไม่ที่จะหันหน้ามาพูดคุยกันอาจจะไม่ถึงกับหันหน้ามาพูดคุยว่าใครควรจะถือใครควรจะเป็นเจ้าของรถหรือใครควรจะเป็นผู้ขับรถแต่ควรจะมาตกลงกันว่าทำยังไงถึงจะให้รถคันนี้ไม่ไปทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องล้มตายในสถานการณ์ปัจจุบันควรหรือไม่ที่เราต้องหันหน้ามาเจรจากันไม่ใช่เพื่อหาทางออกจากวิกฤตเพราะเป็นเรื่องที่ยากซับซ้อนเต็มน้อยหันมาปรึกษากันว่าทำยังไงถึงจะรักษาชีวิตของผู้ชุมนุมรักษาชีวิตของตำรวจเจ้าหน้าที่ที่รักษาความสงบรวมทั้งรักษาชีวิตของผู้คนที่ไม่ได้รู้ดีของชีวิตด้วยความการที่เกิดขึ้นปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก่อผลเสียกับทุกฝ่ายทุกฝ่ายมีผู้คนที่ล้มตายกันทั้งนั้นและความแปรที่เกิดขึ้นยังบั่นทอนความชอบธรรมของทุกฝ่ายด้วยทำให้ฝ่ายถูกกล่าวหาว่าไม่ใช่ทำการต่อสู้ด้วยวิธีที่สงบสันติอิสระแต่ที่ฝ่ายถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังเป็นผู้สนับสนุนความรุนแรงที่ทำให้มีคนล้มตายความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นกับใครเลยมันเป็นเพราะทุกฝ่ายในเมื่อถ้าหากกำลังเช่นนี้ก็ควรที่จะมาร่วมกันหาทางที่จะยุติความรุนแรงในเบื้องต้นเพราะว่านี่คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นร่วมกันที่คือผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายถ้าว่าเราเริ่มต้นกันที่จุดนี้มันก็และถ้าทำได้สำเร็จก็จะช่วยลดความบาดเจ็บล้มตายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอีกมากมายถ้าว่าได้หันหน้ามาเจรจากันและถ้าหากว่าได้ตกลงร่วมกันได้ก็สามารถที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจาในเรื่องที่ยากกว่าเรื่องที่ผ่านมาหากว่าเราไม่ตระหนักถึงผลประโยชน์ร่วมกันที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าความรุนแรงลดน้อยไปลงก็คงเป็นอันหวังได้ยากที่จะมีการเจรจากันในเรื่องที่ยากในตอนนั้นแต่ธรรมะก็เชื่อว่ามีความหวังว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอด3เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจะสามารถเรียกสามัญสำนึกและเรียกสติของผู้คนจนกระทั่งเห็นว่าไม่ว่าจะต่อสู้กันอย่างไรต้องรักษาชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องและที่ไม่เกี่ยวข้องกันให้ได้จะว่าไปแล้วในประสบการณ์ของหลายประเทศก็ชี้เห็นว่าแม้กระทั่งประเทศที่มีการทำสงครามกลางเมืองหรือขั้นตายกันเป็นพันเป็นหรือเป็นแสนก็ยังหาทางจบลงได้ด้วยการเจรจาไม่ต้องดูถึงใครประเทศกัมพูชาซึ่งมีคนตายกันเป็นล้านอินโดนีเซียที่อาเจนตายกันมากมายถึงขั้นจับอุปกรณ์ประหารกันเราก็ยังหาทางจบได้ด้วยการเจรจาไม่ต้องรอให้คนตายเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างนั้นหรือถึงจะหันมาถึงจะมีสติหันมาเจรจากันความตายที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็มากพอแล้วที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสำคัญของการที่จะต้องหันหน้าเข้ามาเจรจากันในเรื่องที่สามารถจะพูดกันได้คือรักษาชีวิตของผู้คนมากมายไม่ให้ต้องล้มตายในวันหน้าขอให้ตระหนักว่าและความถูกต้องชอบธรรมจะเป็นสิ่งสำคัญแต่ขอให้เลือกว่าระหว่างความถูกต้องการสถาปนาความถูกต้องในวันนี้และมีคนตายมากมาย
ับการที่สถาปนาความถูกต้องในวันพรุ่งนี้หรือวันเดือนนี้แต่มีคนตายน้อยลงอะไรที่มีคุณค่ามากกว่ากันควรหรือไม่ที่เราจะเล่นที่สถาปนาความถูกต้องในวันนี้คนสร้างสมรภูมิคนมากมายยังไม่สายที่เราอาจจะคิดได้ว่าหากสถาปนาความถูกต้องในวันพรุ่งนี้วันเดือนนี้แต่สามารถที่จะช่วยลดความสูญเสียความคนตายอันนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่เราน่าจะพิจารณาก็ที่สุดนี้ขอให้ใจเชิญชวนทุกท่านให้ตั้งจิตในความสงบน้อมระลึกถึงผู้ที่สูญเสียทั้งสูญเสียชีวิตสูญเสียวัยวะสูญเสียลูกสูญเสียคนรักซึ่งกำลังจะไม่ป่วยปล่อยเราน้อมจากสมองแทนให้ตาให้สาวรอนะให้ชีวิตที่จากไปแล้วได้ไปสู่สุคติให้ผู้ที่บาดเจ็บสูญเสียได้กลับมาได้พ้นจากความทุกข์ให้กลับคืนสู่ชีวิตที่เป็นปกติได้มีความหวังกับชีวิตมีศรัทธาในทุกคนขอเชิญตั้งความสงบสักครู่